สวัสดีตอนเช้าค่ะนาไปดอกิบแล้วโอ้วันนี้แดดออกก็ยังชั่วหน่อยใช่ไหมต้องมาเกตถนนออกไม่งั้นไหลสไลด์เลยเนี่ยน้องอูนาโอ้โหนี่แหละเนี่ยผู้ขาสิมืนหัวสักกระเทียมคุณหอยสักกระเทียมตายไทยบ่งเก่าแหละพี่น้องบริไทยไปใส่ดอกแก้มมือเสามาจะรายงานตัวพวกเจ้าเบิ้งสิหลานแก้มออกจากอพาร์ตเมนต์มากับเข็นลูกออกมาทางเก่าบ่งเก่าล่ะโอ้ยดูเขาบ้านหลังนั้นเขาตัดต้นไม้เขาตัดต้นไม้ออกคิดเห็นบรรยากาศตอนนี้เหมือนบรรยากาศที่มันหิมะกำลังจะหมดเลยเนี่ยหิมะจะหมดก็ช่วงเดือนมีนานั่นแหละเนี่ยมีนาคุมพะมีนามีนาเดี๋ยวก็ค่อยแห้งไม่หินหรอกคุณพี่น้องใบไม้กันใบไม้ก็ตายไปแล้วแห้งไปแล้วโอ้ยอนุโอชีวิตคนเฮาบ่แม่นสิเป็นช่วงที่เฮาไปเล่นไปแก่อันนั้นบ่นี่ถ้าเป็นเมืองไทยเฮาไปแก่ไข่มดแดงแม่นบ่ค่ะแม่นจักคักลมไว้ๆแดดแห้งๆแดดแห้งๆเกี่ยวเข่าอู้อยากกินมะขามเพิ่มเนาะจำกับประเดียดน้ำปลาจวบจวบคุยน้องนาหนาวไหมคะไม่หนาวดูสิดูมาดูก่อนสิมาดูน้องนากับไทสันก่อนไทสันหนาวเปล่าไม่หนาวโอเคหนูโอเคเก่งหนูเก่งลูกหนูเก่งหนูเป็นลูกครึ่งฝรั่งหนูก็ต้องเก่งเหมือนฝรั่งแบบนี้เลยฝรั่งเขาอดทนทนทานเวลาตรงเวลามั่นนะฟ้ามืดมัวดำแค่ไหนกูก็ต้องตื่นแต่เช้าสู้กับหิมะเพื่อไปทำงานฝรั่งนี่อดทนเมียนเอ๋เห็นเขาขาวๆตาดินตาเห็นเขาขาวๆตาน้ำตาน้ำตาลแบบนี้โอ้ยทำงานเก่งอิ่มนี่ฝรั่งตื่นมือเช้ามามืดมืด6โมง7โมงหัวข่อยก็ลุกขึ้นไปเฮ็ดงานน้องหนูนะเลยโตนทราบลูกช่วงหน้าหนาวนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยคุณหมอร้อนช่วงหน้าหนาวนี่แหละบ่อยากอันไปทำงานมันเป็นแบบว่ามันมืดนะพี่น้องเลยตนทราบลูกแล้วเขาตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าเลยต้องมาออกมาส่งลูกยามมือเศร้าใช่ไหมโอ้ยมาถึงถึงดอกเก็บน้องหนูนาแล้วฟังนี่กับขาวอวกลวกสิเออหนูนาดูสิคะลูกไม่ใช่มีคนมาเล่นมีหมามาเล่นหรือเปล่าพวกเจ้าเห็นต้นอันนี้บ่จ๋ามีต้นอะไรเรียงนี่เห็นบ่ต้นหนูสูงเรียงนี่เวลามันอะมันสิเวลาหนาเขาหนาเสมอมันสิเป็นเกสรเป็นสีเรียงเรียงโปรยกระจุยกระจายทั่วบ้านพ้นทำไมฝรั่งเขาถึงไม่ตัดทิ้งไปยังสวีเดนเขาถึงมาตัดต้นไม้อันทิ้งเพราะว่ามันไม่มีอ่ะไทสันขึ้นทำไมคะมา He want to go down โอเคไทสันขึ้นอาหารว่าจะไทสันขึ้นก่อนอะไรนะคะช่วยฉันกินสโนว์เพราะว่ามันเหลือหน่อยแล้วเขากระสิลนั่นลงไว้ทั้งที่ออกไปไทสันขึ้นแตกเนาะได้ความรู้อย่างหลายๆที่มุ้งหลอกจะได้
มันเหลือหน่อยทั้งที่มันเป็นเกสรปิวน้ำบ้านก็เลี้ยงอึ้งอาหารดิเขาบอกว่ามันเหลือหน่อยเขาต้องรณรงค์ไว้ไม่ตัดทิ้งไม่ตัดไม่อะไรผลแผ่กับแผ่มันสั่นได้อีกเกสรมันน่ะเฮ้ยโอเคโอเคถึงแล้วค่ะปัดปัดปัด